มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะช็อตน่ารักวันแม่น่ารักน้องเป่าเป่าถือพวงมาลัยไหว้แม่วันที่12สิงหาคม2562นอกจากจะเป็นวันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยเชื่อว่าวันนี้หลายคนคงต้องกลับบ้านเพื่อมาหาแม่แล้วก็กราบไหว้แม่อย่างแน่นอนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกุ๊บกิ๊บแล้วก็น้องเป่าเป่าโดยผู้ใช้ Instagram ที่ใช้ชื่อว่ากุ๊บกิ๊บ36ได้โพสต์ภาพและคลิปน่ารักน่ารักในวันแม่แห่งชาติระบุข้อความเอาไว้ว่ารักและเคารพแม่อยู่ทุกวันกิฟมีทุกวันนี้ก็เพราะแม่ #จะกราบแม่ยังต้องมีทหารมาคุมและก็ได้โพสต์คลิปเป่าๆโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าคุณทหารเข้ามากราบแม่ค่ะลูกสาวเป็นเด็กตลกขอบคุณเป่าเหมือนกันนะคะที่เกิดมาเป็นลูกของแม่ม้ากับป้ามีความสุขเหลือเกินลูกเอ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ